ดาวรุ่งยามาฮ่าแจ้งเกิดไอเดียกฤตภัทรผงาดโพเดียมเวทียุโรปคู่หูนักบิดดาวรุ่งยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรปรายการยามาฮ่า R3 บลูครูยูโรเปียนคัพ2023หลังทะยานคว้าโพเดียมจากสนาม3และท็อปไฟที่มิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโกซิมอนเซลลี่ประเทศอิตาลีตอกย้ำแนวทางพัฒนานักแข่งเยาวชนสู่เรสระดับโลกภายใต้โครงการยามาฮ่ารถทูเดอะเวิลด์คลาสการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรปรายการยามาฮ่า R3 บลูครูยูโรเปียนคัพ2023สนาม3ดวลความเร็ว2เรสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สังเวียนระดับโลกอย่างมิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโกซิมอนเซลลี่ประเทศอิตาลีไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของหมายเลข32จากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมภายใต้โครงการยามาฮ่ารถทูเดอะเวิลด์คลาสออกตัวจากกริดที่7ในเรสแรกก่อนทะยานขึ้นไปเข้าป้ายเป็นคันแรกทว่าจากการหลุดแทร็กลิมิตในรอบสุดท้ายส่งผลให้โดนปรับมาเป็นอันดับ2ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะอย่างเอมิเลียโนเออร์คลานี่ดาวรุ่งชาวอิตาเลียนเพียง 0.006 วินาทีส่วนทีมเมทอย่างเอิร์ธธุรกิจบัวผาหมายเลข57ซิลอันดับ13ตามหลัง 25.081 วินาทีส่วนเกมในเรส2ไอเดียกฤตภัทรยกระดับความเร็วขึ้นอย่างมากโดยสามารถไต่ขึ้นไปไล่บทกับกลุ่มนำได้อย่างสุดมันก่อนบิดคว้าอันดับ5ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะชาวอินโดนีเซียอย่างอัลดี้มาเฮนดราเพียง 0.688 วินาทีเท่านั้นขณะที่เอิร์ธธุรกิจไต่ขึ้นมาเกาะกลุ่มหน้าได้ก่อนบิดคว้าอันดับ11ตามหลัง 1.966วินาทีเท่านั้นนายวีรพงษ์ธนากิจจานนท์ผู้อำนวยการทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเปิดเผยว่านี่คือปีที่2ของเราในการส่งนักบิดเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในรายการยามาฮ่า R3 บลูครูยูโรเปียนคัพภายใต้โครงการยามาฮ่ารถทูเดอะเวิลด์คลาสซึ่งถือว่านักบิดอย่างไอเดียกฤตภัทรยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วเขาแสดงให้เห็นในสนามว่าไต่ขึ้นไปสู้กับดาวรุ่งแถวหน้าจากทั่วโลกได้นั่นคือสิ่งที่เราพอใจมากกับพัฒนาการดังกล่าวขณะที่เอิร์ธธุรกิจแข่งขันเป็นปีแรกแต่ก็ปรับตัวได้เร็วมากถือเป็นสัญญาณที่ดีในการพัฒนานักบิดดาวรุ่งของยามาฮ่าในอนาคตผ่านการแข่งขัน3สนามแรกในปี2023ไอเดียกฤตภัทรขยับรั้งอันดับ6บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น73คะแนนส่วนเอิร์ธธุรกิจรั้งอันดับ13มี22คะแนนโดยสนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ที่โดนิงตันพาร์คเซอร์กิตสหราชอาณาจักรติดตามความเคลื่อนไหวนักแข่งยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้ทาง Facebook ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมสิงห์เจ้าท่าคอนเฟิร์มได้แข้งญี่ปุ่นเสริมซีซั่นหน้าโควต้าต่างชาติคนสุดท้ายสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมยืนยันได้ตัวโนโบรุชิมูระเสริมแดนกลางซีซั่นหน้าทำให้โควต้าแข้งต่างชาติมีครบแล้วสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรยืนยันเซ็นสัญญาคว้าโนโบรุชิมูระกองกลางตัวรับชาวญี่ปุ่นจากสปาร์ตักสลาติบอร์ทีมในลีกสูงสุดเซอร์เบียมาร่วมทัพเพื่อสู้ศึกในฤดูกาล 2023-24 เป็นที่เรียบร้อยพร้อมปิดตลาดนักเตะต่างชาติทันทีมาดามแป้งประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่ากล่าวว่า
ฤดูกาลที่แล้วเรามีปูตรสเป็นโควต้าเอเชียเพียงคนเดียวกรณีที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้เราเสียโควต้าตรงนี้ไปดังนั้นการมาของชิมูระนอกจากทำให้การแข่งขันภายในทีมสูงขึ้นแล้วยังจะเข้ามาปิดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยและที่สำคัญใน ACL AFC Champions League เรายังส่งนักเตะต่างชาติลงเล่นได้สูงสุดถึง6คนซึ่งชิมูระเป็นคนสุดท้ายพอดีภูริพลถอนตัวศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์มอชเขตร่างกายยังไม่สมบูรณ์เรื่องตัวผู้เล่นเราทำงานร่วมกับทีมโค้ชอยู่ตลอดกองกลางตัวรับธรรมชาติเป็นตำแหน่งที่เราต้องการซึ่งด้วยประสบการณ์ในลีกยุโรปและคาแรคเตอร์ของนักเตะญี่ปุ่นเราเชื่อว่าถ้าปรับตัวได้เร็วจะเติมเต็มและยกระดับเกมของเราได้สำหรับโนโบรุชิมูระปัจจุบันอายุ30ปีเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่สามารถเล่นได้ทั้งกองหลังแบ็คขวาและแบ็คซ้ายได้โดยย้ายไปค้าแข้งในยุโรปตั้งแต่อายุ20ต้นผ่านการเล่นในลีกสูงสุดทั้งที่มอนเตเนโกรและล่าสุดลีกเซอร์เบียกับสปาร์ตักซูโบติกามีสถิติลงเล่นในฐานะตัวหลักถึง160นัดยิง12ประตู16แอสซิสต์และยังผ่านประสบการณ์ในยูฟ่ายูโรป้าลีกมาแล้วรวมถึงในปี 2021-22 เคยถูกมาซิตะเซลเวียทีมในศึกเจลีก2ของญี่ปุ่นยืมตัวไปใช้งานหมอช้างเผยอันดับ5ราศีดวงดีประจำเดือนมิถุนายน2566หมอช้างเปิดชะตา5ราศีดวงดีประจำเดือนมิถุนายน2566ราศีไหนดวงดีอันดับที่เท่าไหร่ดูเลยพร้อมเผยราศีที่ดวงการงานพุ่งสู่ความสำเร็จช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรศรีตุลาเปิดดวงชะตา5ราศีดวงดีประจำเดือนมิถุนายน2566ประกอบด้วยอันดับ1ราศีพฤษภอันดับ2ราศีมังกรอันดับ3เมถุนอันดับ4ราศีกันและอันดับ5ราศีเมษทั้งนี้หมอช้างยังได้เผยคลิปดวงรายเดือน EP 0.46 ดวงชะตาเดือนมิถุนายนโดยตอน1ระบุว่าราศีดวงงานพุ่งสู่ความสำเร็จราศีเมษข่าวดีความวุ่นวายในชีวิตลดน้อยลงหายฝุ่นตลบชีวิตเห็นเส้นทางแสงสว่างไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตเดือนนี้โดดเด่นการติดต่อเจรจาส่งผลข่าวดีเตือนมีเรื่องวุ่นวายในบ้านครอบครัวอยู่บ้างราศีเมถุนหลังกลางเดือนมิถุนายนดาวมีพลังคนเห็นผลงานความสามารถชื่อเสียงต้นมิถุนายนเจออุปสรรคบ้างหลังวันที่15มิถุนายนอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายดีขึ้นราศีธนูจังหวะดวงโอกาสเข้ามาเรื่องงานสำเร็จงานเซ็นสัญญาปิดการขายโปรเจกต์จะส่งผลดีงานเดินทางไกลต่างประเทศเพิ่มความสำเร็จราศีมีนจังหวะดวงดาวตัวช่วยส่งผลดีมีสิ่งดีๆรออยู่เตือนวุ่นวายบริวารลูกหลานในครอบครัวอ่านข่าวหมอช้างเปิดดวงเดือนมิถุนายน3ราศีถึงเวลาฝันเป็นจริงดวงนำพาโชคลาภหล่นทับ